สวัสดีค่ะพบกับไปฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะพาไปดูโรงเรียนนะคะสอนภาษานะคะภาษาดัชนะคะภาษาเบลเยียมนะคะที่ชาวเบลเยียมพูดกันนะคะแล้วก็เราไปดูนะคะว่าโรงเรียนจะเป็นลักษณะยังไงนะคะแล้วก็สอนอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะวันนี้เราจะมีพี่นะคะพี่ติ๋วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่ติ๋วก็จะมาโรงเรียนนี้ด้วยใช่ไหมคะจ้าแล้วเขาสอนอะไรบ้างคะที่โรงเรียนนี้ก็สอนแต่ป.1จนถึงป.4ตอนที่มาเรียนนี่คือเป็นอะไรไหมคะภาษาหรืออะไรเฮ้อไม่เป็นพูดไม่เป็นภาษาไทยก็ไม่เป็นภาษาไทยก็เขียนได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันอ๋อแล้วก็เลยมาเรียนที่โรงเรียนนี้แล้วก็สอนอะไรบ้างเริ่มต้นมาไม่ทันเริ่มต้นมาป.2มาป.2เดี๋ยวนี้ขึ้นป.4แล้วอ๋อไม่หมายความว่าตอนที่สมัยที่มาเรียนครั้งแรกเนี่ยไม่ทันมาเรียนเขาสอนตั้งแต่ ABCD ตั้งแต่ตัวอักษรอะไรทุกอย่างเลยเหรอคะสอนตัวต่ำเลยแล้วเขียนด้วยสอนเขียนด้วยสอนเขียนสอนอ่านสอนเขียนเอาพูดง่ายว่าตั้งแต่คือไม่เป็นอะไรเลยโอ้โรงเรียนนี้เราต้องเสียเงินไหมคะเสียค่ากระดาษบาทนึงเซ็ตอันหนึ่งยูโรโอ้โหใหม่ๆก็2โอโรเดี๋ยวนี้1โอโรป .4 เสีย1โอโรโอ้โหดีมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเนาะไปเลยค่ะอันนี้เป็นโรงเรียนนะคะนี่จะเป็นลักษณะของโรงเรียนนะคะชื่อโรงเรียนว่า Open School นะคะก็จะมีสาขาในเขตจังหวัดนี้ก็จะมีที่เมืองอัชคอตเมืองดิสเมืองฮาร์กแล้วก็เมืองตินเนิลนะคะตอนนี้เรามากันที่เมืองดิสนะคะโรงเรียนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะว่ามีอะไรเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาเรียนภาษาโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็เป็นมีทั้งช่วงกลางวันและช่วงพักค่ำนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะหัวเข้าห้องนี้ตัวก็สอนปริติกด้วยสอนคอมพิวเตอร์อ๋อมีคอมพิวเตอร์ด้วยมีทุกวันจันทร์ค่ะทั้งวันจันทร์กลางวันกับกลางคืนเนี่ยห้องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเลยนะคะนี่เป็นโรงเรียนนะคะนี่เป็นห้องเรียนคิดว่าน่าจะสอนคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะน่าจะเป็นฮัลโหลคุยดักมาเปล่าคุยดักอินจ้ะมาอินฟอร์มาซีฟรากันโอเวอร์ออฟเลดิ้งโซฟอร์เนเธอร์แลนด์สเลสอ่ะคันนี่อัลเลอร์ไลน์คัสซัสวอลเกนคอมพิวเตอร์คัสซัสยะออฟอันทาลเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์แอนด์เนเธอร์แลนด์อิสเฮลมันฟันบิกินออฟวัลลากาฟันเมสซี่ดีนีทูสตูดีฟเทเบยะDie ook in hun land geen diploma hebben, kunnen hier Nederlands leren. Van het begin. Zelfs leren lezen en schrijven. Ja, ook. Speciaal voor buitenland. Ja. Maar niet met België. Cursussen voor buitenlanders, voor anderstaligen. Ja. Maar we hebben ook cursussen voor de Vlamingen, voor de mensen van België. Ah, en wat is de cursus voor Belgische mensen eigenlijk? Voor Belgische mensen zijn er computercursussen. En voor jonge mensen, voor... Nee, allemaal volwassenen. Dus volwassenen? Voor volwassenen, ze moeten 18 jaar zijn. Rijbewijs misschien? Rijbewijs. Ja, rijbewijs kan je ook volgen. Ja. En dat is ook veranderd. We doen voor de mensen van van buitenland, rijbewijs. Als ze een beetje Nederlands kunnen, we hebben een basiskennis Nederlands nodig om rijbewijs te kunnen volgen, omdat we de regels... Ja. Maar het is een theoretisch examen. En hoe lang is de les? 3-4 maanden, soms 2 keer per week, soms 1 keer per week en dan is het een half jaar. En overdag op 's avonds? Overdag of 's avonds. Dat kan je kiezen. Ja. En moet je betalen? Nee, onze cursussen zijn nog gratis. Alleen als we een boek gebruiken, dan moet wel betaald worden. Wanneer is het nog beginnen?
voor rijbewijs? In september gaat er cursus opnieuw. Rijbewijs starten. De Nederlandse lessen starten allemaal in september. September, en ja. En dan in januari kan er opnieuw ingeschreven worden. Januari en dan van januari, en dan opnieuw. Eind januari tot juni. Ah, ja. Zijn die pas hier gekomen en die wil Nederlands les? Leren. Waar moet die eerst dan gaan? Dan moeten ze eerst naar het agentschap, agentschap voor integratie en inburgering gaan. En dat is in Diest. Ja. Aan het station, in de Statiestraat. En dan studie naar zij hier. Bepalen naar welke school die mensen mogen gaan. Ja. Ah, nee, beslissing. Wij kunnen niet direct inschrijven, nee. Oh. En dan het niveau van de scholing, dus hebben ze een diploma van hogere studies, dan moeten zij naar CBO gaan. Ja. Hebben ze geen diploma of geen hoger diploma, dan kunnen zij bij ons in de open school gaan. Zo is. Maar als je in een gewone groep voor Vlamingen, voor als je genoeg Nederlands kent en je kan in een gewone groep van in computer of gezondheid of rijbewijs, dan moet je niet naar daar gaan. Ah, ik vind dat goed hier, dat kan ook helemaal van begin leren. Ja, ja. Dat helpt heel veel mensen. Ja. En dat is ook gratis, hè? Ja, van Nederlands. Ja. Oh, dat is leuk. Dus dat is opnieuw begin in september. In september kan je er komen inschrijven. Ja. Oké, dankjewel voor informatie. Ja, graag gedaan. Nu gaat het een bandjagaat, hè? We gaan niet thai. ไม่ถ่ายคนนะคะเดี๋ยวติดคนเราก็จะเป็นแค่บรรยากาศภายในห้องเรียนนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะก็จะมีสอนหลายอย่างเลยนะคะสอนภาษาเนเธอร์แลนด์สอนภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็สอนเกี่ยวกับใบขับขี่นะคะมาเรียนแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะมีผู้สูงอายุมากมายเลยนะคะมาเรียนคอมพิวเตอร์ค่ะเพื่อที่จะได้ไปใช้แชทกับลูกหลานอะไรอย่างนี้นะคะที่นี่นะคะเขาเปิดกว้างมากเลยแล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้ห้องนี้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ไปไกลๆทางนู้นก็เป็นห้องเรียนสำหรับเรียนภาษานะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในโรงเรียนนะคะแล้วตอนนี้ได้เรียนได้พูดได้ใช้ภาษาเยอะไหมคะตอนนี้เรียนถ้าครูพูดแล้วรู้เรื่องถ้าเกิดคนอื่นพูดไปฟังไม่ออกแต่ก็ได้ใช่ไหมแบบทักทายสวัสดีฮัลโหลแล้วตอนนั้นพี่ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะเขียนได้หรือว่าพอจะอ่านได้ตอนนั้นพออ่านได้2ปีประมาณ2ปี2ปีก็เริ่มเขียนได้แล้วเขียนก็คือเขียนในโรงเรียนนะเขียนตัวสูงตัวใหญ่ถ้าตัวเล็กก็ต้องเขียนไม่ได้นี่สุดยอดไหมครับพี่เขาอ่านภาษาไทยไม่ออกนะแต่อ่านภาษาเบลเยียมได้แล้วเพิ่งกลับมานี่ได้ประมาณ6-7 เดือนเอามาเรียนเพิ่มเติมอีกมากลับมาเรียนอีกก็คือหัวมันเปิดกว่าเก่าอ๋อหัวมันโอเคดีกว่าเก่าอีกโอ้เนี่ยค่ะเรื่องเรียนไม่สายเกินไปเลยเนาะสำหรับการเรียนเนาะกลับมาเรียนบางครั้งครูก็ให้ช่วยสอนคนอื่นด้วยเอาจริงโอ้โหครูให้ช่วยสอนเขาตอนนี้ขึ้นป.4แล้วครูก็จะให้แล้วป.4เขาสอนอะไรบ้างคะป.4สอนยากอีกอ๋อยากขึ้นไปอีกตอนนี้จะออกจบมันจะมี S and C โอ้ตอนนี้เราไม่ไปเราคนไทยต้องสำเนียงด้วยมีตอนนี้มีสำเนียงอะไร accent ว่างั้นเถอะตอนนี้ก็คือตัวหนังสือยากหน่อยโอ้แต่เราอ่านได้ในห้องเราบอกครูเราอ่านได้หมดแผ่นครูก็เลยให้ช่วยสอนคนอื่นโอ้โหให้ช่วยสอนคือ2คนนั่งข้างผู้ชายค่ะผู้ชายเป็นอะไรนะเรียกอะไรชาติอะไรลูกคนนึงอินเดียคนนึงอ๋ออินเดียที่คือโรงเรียนนี้คือเขาจะส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมชาวต่างชาตินี่บรรยากาศด้านนอกโรงเรียนนะคะนี่ก็จะเป็นนะคะบางส่วนที่จอดจักรยานข้างในที่นี่เขาจะนิยมขับขี่จักรยานกันนะคะค่ะและนี่คืออีกหนึ่งวันดีๆนะคะที่เราพามาเยี่ยมโรงเรียนนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจเริ่มต้นที่อยากจะเรียนภาษาที่แบบไม่เป็นอะไรเลยนะคะก็สามารถมาที่โรงเรียนนี้ได้นะคะชื่อโรงเรียน Open School นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ